ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงที่2ของวันศุกร์ที่8กรกฎาคมพ.ศ. 2554นะคะนักเรียนคะวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของรูปเรขาคณิตรูปเรขาคณิตที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะก็จะมีเรื่องส่วนของเส้นตรงรังสีนะคะแล้วก็มาต่อด้วยเรื่องมุมพอเรื่องมุมจบเราก็มาต่อด้วยเรื่องรูปสี่เหลี่ยมซึ่งตอนนี้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไปแล้วนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากแล้วนักเรียนก็ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องชนิดของรูปสี่เหลี่ยมในระดับชั้นป.4เรามีอยู่ด้วยกัน2ชนิดนะคะชนิดที่1ก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะเราจะเรียกรูปสี่เหลี่ยมชนิดนี้ว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแต่ถ้ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันเราจะเรียกรูปสี่เหลี่ยมชนิดนี้ว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะต่อไปนักเรียนก็ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมก็คือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากมุมซึ่งอยู่ตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน4 มุมถ้ามุมตรงข้ามก็จะแบ่งออกเป็น2คู่เพราะฉะนั้นเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจะต้องมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2คู่มีมากกว่านี้ไหมคะไม่ได้แล้วต้องมีด้วยกัน2คู่นะคะเพราะเราลากจากจุดยอดมุมซึ่งอยู่ตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมต่อไปค่ะนักเรียนก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อคะเส้นขนานนะคะเส้นขนานก็คือจะเป็นส่วนของเส้นตรง2เส้นหรืออาจจะเป็นเส้นตรง2เส้นซึ่งอยู่ในระนาบเดียวกันคำว่าอยู่ในระนาบเดียวกันแสดงว่าอยู่ในพื้นผิวเรียบนะคะระยะห่างเท่ากันเราสรุปได้เลยว่าส่วนของเส้นตรง2เส้นหรือเส้นตรง2เส้นนั้นขนานกันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าระยะห่างไม่เท่ากันเส้นตรง2เส้นหรือส่วนของเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันไหมคะไม่ขนานกันนะคะไหนมีใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างถ้าไม่มีวันนี้ครูขอต่อเรื่องใหม่เลยนะคะก็คือเรื่องรูปวงกลมนักเรียนมาดูเรื่องรูปวงกลมนะคะใครไม่รู้จักรูปวงกลมบ้างมีไหมคะป.3 นักเรียนเรียนหรือยังเรียนแล้วค่ะป.2 เรียนไหมคะเรียนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นป.2 นักเรียนก็เรียนแล้วป.3 ก็เรียนแล้วนะคะแต่การสร้างรูปวงกลมนะคะเราจะยังไม่ใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสร้างแต่เราจะใช้แบบรูปซึ่งเป็นวงกลมมาสร้างนะคะตอนนี้นะในระดับชั้นป.4 นะคะวันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องรูปวงกลมแล้วก็ส่วนประกอบเล็กน้อยของรูปวงกลมนะคะไม่มากเดี๋ยวเราไปเรียนต่อในชั้นป.5 ป.6 แล้วก็ชั้นมัธยมเครื่องมือตอนนี้ครูก็บอกแล้วว่าเราจะไม่ใช้เครื่องมือที่ใช้สร้างวงกลมนักเรียนทราบไหมคะเครื่องมือที่ใช้สร้างวงกลมเราเรียกว่าอะไรมีบางคนรู้จักแล้วแต่บางคนก็ยังไม่เคยรู้จักเลยเพราะนักเรียนยังไม่เคยเรียนใช่ไหมคะก็ยังไม่เคยเห็นแต่นักเรียนสามารถใช้แบบรูปสร้างวงกลมได้แบบรูปอะไรบ้างที่เราสามารถสร้างเป็นวงกลมได้ไปที่ชัยกรค่ะเดี๋ยวส่งไมค์ต่อๆไปเรื่อยๆเลยนะคะชัยกรถ้าหนูจะสร้างวงกลมน่ะชัยกรจะใช้แบบรูปอะไรมาสร้างเป็นวงกลมได้เหรียญครับเหรียญอะไรคะเหรียญ5เหรียญ10ก็ได้ครับเหรียญ5บาทหรือเหรียญ10บาทก็ได้ได้ไหมคะนักเรียนได้เหรียญ5บาทเนี่ยวงเล็กวงใหญ่วงเล็กถ้าเหรียญ10บาทนะใหญ่วงใหญ่แสดงว่าใหญ่กว่าเหรียญ5บาทเหรียญ25สตางค์ได้ไหมได้ได้เหรียญ25สตางค์วงใหญ่หรือวงเล็กวงเล็กวงเล็กเพราะฉะนั้นเหรียญทุกชนิดเนี่ยเราสามารถนำมาทำเป็นแบบรูปของวงกลมได้ทุกชนิดเลยเอาผ่านไปที่นัทวัฒน์นะคะต่อไปถ้านัทวัฒน์ไม่ใช้เหรียญชนิดต่างๆสร้างรูปวงกลมสามารถใช้อะไรสร้างได้อีกลองนึกสิคะอุปกรณ์อะไรที่เราสามารถนำมา
เป็นแบบรูปสร้างวงกลมได้วงเวียนอะอะไรคะวงเวียนวงเวียนเป็นแบบรูปไหมไม่เป็นวงเวียนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างรูปวงกลมแต่ตอนนี้ครูบอกยังไม่ต้องเพราะนักเรียนชั้นป.4ยังไม่ใช้วงเวียนนะคะแต่เราจะใช้แบบรูปซึ่งชัยกรได้บอกแล้วว่าชนิดของเหรียญต่างๆเลยทุกชนิดเลยถ้าเหรียญที่มีค่าน้อยจะเป็นเหรียญเล็กวงกลมก็เล็กเหรียญที่มีค่ามากก็จะเป็นเหรียญใหญ่วงกลมก็ใหญ่ครูบอกถ้าไม่ใช้เหรียญในณัฐวัฒน์ลองคิดสิคะว่าเราสามารถใช้แบบของรูปวงกลมอะไรมาสร้างได้อีกยางลบปากกายางลบปากกาที่เป็นกลมๆใช่ไหมคะได้ไหมนักเรียนก็ยังพอได้อยู่แต่บางชนิดก็เป็นเหลี่ยมก็มีแต่ตอนนี้ใช้ยางกลมครูก็ถือว่าได้ถูกต้องต่อไปที่กริดค่ะแหวนอะไรคะแหวนครับแหวนแหวนมีหัวแหวนไหมนี่ครับถ้ามีหัวแหวนกริดบอกว่าของผมเนี่ยเป็นแหวนแต่ไม่มีหัวแหวนเป็นลักษณะไหนอ่ะชูให้เพื่อนไปทางเห็นถ้าเป็นแบบกริดนี่ได้ไหมได้ค่ะได้แต่ถ้ามีหัวแหวนด้วยนักเรียนไปวงรอบนอกได้ไหมคะไม่ได้มันก็จะไม่เป็นวงกลมแล้วแต่ของกริดนี่ใช้ได้ไหมได้ถูกต้องไปที่นพดลมีอะไรอีกคะยางลบวงกลมมาค่ะยางลบวงกลมครับมียางลบวงกลมอีกเหรอยางลบดินสอหรือยางลบหมึกหรือยางลบปากกายางลบดินสอมีวงกลมเหรอคะอ๋อกลมไหมกลมเลยไหมกลมเลยใช่ไหมคะตอนนี้มีอ่ะใช้ได้อ่ะต่อไปครูอาจจะไม่เคยเห็นต่อไปอะไรอีกนึกถึงสิ่งของสิอะไรอีกคะเอ๊แก้วน้ำใช้ได้ไหมเนี่ยแก้วน้ำได้ไหมคะได้ไหมได้ได้ถ้าไม่มีแก้วน้ำล่ะใช้อะไรได้อีกลองนึกสิลักษณะที่เป็นวงกลมจะเป็นขอบมันก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้ชามได้ไหมคะได้จานได้ไหมคะได้ได้กะละมังได้ไหมคะได้ไหมได้กะละมังที่เป็นวงกลมก็มาสร้างได้แต่มาสร้างลงไปในสมุดได้ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมนะคะตอนนี้นึกออกหรือยังออกยังคะออกยังคะหนูชื่ออะไรคะสิริชัยสิริชัยสิริชัยหนูนึกออกยังนึกออกหรือยังน่าจะออกแล้วนะออกหรือยังคะมีอย่างอื่นอีกไหมมีอะไรเอาไปที่กัญญาพักเลยค่ะกัญญาพักมีอะไรอีกโอ้ฝาขวดน้ำก็ได้มากมายนะคะไหนใครพอจะนึกภาพออกแล้วยกมือค่ะถ้าทุกคนนึกภาพออกแล้วคราวนี้ครูก็ขอผ่านมาที่วิชวลเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ครูถามว่าเครื่องมือที่ไม่เป็นมาตรฐานเนี่ยนักเรียนก็จะใช้อะไรแบบรูปซึ่งเป็นวงกลมมาสร้างวงกลมคราวนี้มีนักเรียนอยู่ชัยกรบอกว่ามีวงเวียนไหนใครไม่รู้จักวงเวียนยกมือมีหลายคนไม่รู้จักแต่ตอนนี้นักเรียนดูที่จอโทรทัศน์เลยค่ะเครื่องมือที่นักเรียนเห็นตอนนี้เราเรียกว่าวงเวียนมีไว้สำหรับสร้างวงกลมนะคะเดี๋ยวถ้านักเรียนเรียนต่อไปนักเรียนบอกว่าไม่ใช่สร้างวงกลมอย่างเดียวไปสร้างมุมก็ได้แต่เราจะต้องมีขั้นตอนในการสร้างแต่ตอนนี้ให้นักเรียนรู้จักว่าเครื่องมือชนิดนี้เราเรียกว่าวงเวียนเราไว้สำหรับสร้างวงกลมในชั้นป.4นะคะแต่ครูบอกแล้วว่าในชั้นป.4เราจะไม่เน้นตรงนี้เพียงแต่ให้นักเรียนรู้จักเท่านั้นเครื่องมือที่นักเรียนเห็นเราจะเรียกว่าวงเวียนนะคะวงเวียนมีขาสังเกตนะคะมีขาหรือบางคนบอกมีแขนก็ได้อันนี้ไม่ว่าจะมีขาหรือมีแขนก็ได้มีกี่ขาหรือมีกี่แขนมีสองแขนบอกมีสองแขนก็ได้ไม่ว่านักเรียนนึกถึงมุมตรงนี้จะเป็นลักษณะของมุมเลยถ้าครูกลางแค่นี้นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นมุมอะไรมุมแหลมเพราะลักษณะดูแล้วมุมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเล็กกว่ามุมฉากเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เรียกว่าแขนของมุมตรงนี้เราก็เรียกว่าแขนของมุม
พราะฉะนั้นเราเรียกให้ตรงกันว่าวงเวียนนี่มีกี่แขน2แขนวงเวียนเราเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้สร้างวงกลมเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าจะมีวิธีการสร้างอย่างไรตอนนี้นักเรียนยังสร้างไม่เป็นครูขอตัวแทน1คนนะคะออกมานำเสนอการสร้างวงกลมเราจะใช้วงเวียนอันดับแรกเลยให้ตัวแทนตอนนี้ก็คือพรณภาพรณภาหยิบวงเวียนขึ้นมาค่ะแล้วใช้ปลายเหล็กแหลมวางไว้ที่กระดาษนะคะเสร็จแล้วนักเรียนคะเดี๋ยวก่อนจะพึ่งเรามาดูก่อนตอนนี้ปลายเหล็กแหลมให้เห็นปลายเหล็กแหลมนิดนะคะเราจะปักเอาไว้ที่กระดาษนะคะปักไว้ที่กระดาษเสร็จแล้วปลายเหล็กแหลมเนี่ยจะเป็นแขนข้างหนึ่งเราปักไว้ที่กระดาษส่วนแขนอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นดินสอพรณภาหนูช่วยดึงแขนของวงเวียนออกแขนของวงเวียนเนี่ยขยับได้ตามความพอใจถ้านักเรียนดึงออกกว้างแปลว่าวงกลมที่ได้เราจะต้องไหมใหญ่ถูกต้องเราต้องพูดว่าใหญ่แต่ถ้าสมมุติว่าพรณภาหุบแขนเข้ามาวงกลมจะต้องทำไมคะมันจะเล็กตามเพราะฉะนั้นเราจะใช้ปลายเหล็กแหลมเนี่ยนะคะปักไว้ที่กระดาษแล้วเราก็จะกางวงเวียนคือกางแขนของวงเวียนพอเหมาะนะคะพรณภาเชิญเลยค่ะพรณภากางแขนของวงเวียนพอเหมาะก่อนนะคะอย่าให้ล้นจอโทรทัศน์พรณภาดูที่จอนิดนึงอย่าให้ล้นจอโทรทัศน์เอาปลายเหล็กแหลมปักไว้ที่กระดาษเสร็จแล้วจับวงเวียนให้แน่นจับที่แขนของมันก็ได้นะคะพรณภาหนูถนัดมือขวาใช่ไหมคะหนูจับแบบนี้จับให้แน่นเลยค่ะจะเห็นว่าแขนอีกข้างหนึ่งจะเป็นอะไรดินสอเราจะปักปลายเหล็กแหลมไว้ให้แน่นเสร็จแล้วตรงปลายดินสอเนี่ยเราก็จะหมุนแขนของวงเวียนให้ครบรอบพรณภาช่วยหมุนค่ะหมุนให้ครบรอบเลยหนูไม่ต้องจับทางด้านซ้ายไม่ต้องจับที่ดินสอจับตรงปลายจับตรงปลายเหล็กแหลมให้แน่นสังเกตดูให้ดีนะคะระยะห่างจากปลายเหล็กแหลมกับอะไรคะดินสอเนี่ยระยะห่างนี่มันเท่ากันตลอดตอนนี้นะคะขอพึ่งเทคนิคนิดนึงรู้สึกว่าไส้ดินสอจะหดแล้วรอสักครู่นะคะกดแรงไปนิดนึงไส้ดินสอหักไปแล้วเราต้องจับปลายเหล็กแหลมให้แน่นค่ะแล้วเราก็หมุนปลายดินสอไปให้รอบเลยอย่าให้ตรงปลายดินสอขยับนะคะถ้าขยับเมื่อไหร่ก็เราก็จะไม่เป็นวงกลมเราต้องจับที่ปลายเหล็กแหลมสังเกตระยะห่างมันเป็นยังไงกันเท่ากันถูกไหมคะระยะห่างเท่ากันกลมไม่เอ่ยกลมไหมอ้าวกลมแล้วปรบมือให้กับพรณภาค่ะขอแค่นี้ค่ะปรบมือให้กับพรณภาเลยดินสอหลุดอีกแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้แล้วนะคะจะได้วงกลมซึ่งมองเห็นเรือนรางใช่ไหมคะตรงปลายเหล็กแหลมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพรณภา
พรณภาช่วยมาจุดปลายเหล็กแหลมปลายเหล็กแหลมเมื่อสักครู่นี้พรณภาปักไว้ตรงไหนพรณภาช่วยนำปากกาเนี่ยจุดให้ดูด้วยอยู่ตรงไหนเราจะจุดตรงปลายเหล็กแหลมเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าจุดเนี้ยมันจะอยู่กึ่งกลางรูปวงกลมไหมกึ่งกลางเพราะระยะห่างที่พรณภาหมุนเท่ากันระยะห่างเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นจุดซึ่งอยู่ตรงกลางเนี้ยมันอยู่กึ่งกลางรูปวงกลมนักเรียนคิดว่าจุดนี้น่าจะเรียกว่าอะไรมันอยู่กึ่งกลางเลยแสดงว่าจะต้องเป็นอะไรเราจะเรียกว่าอะไรอยู่กึ่งกลางก็น่าจะเรียกว่าจุดกึ่งกลางถูกไหมคะแต่เรามีชื่อเรียกเราจะเรียกว่าจุดศูนย์กลางนะคะตอนนี้ปรบมือให้พรณภาอีกครั้งค่ะเราจะไปดูตอนนี้นักเรียนทราบเลยนะคะเราจะใช้เครื่องมือที่สร้างวงกลมเราเรียกว่าวงเวียนตรงปลายเหล็กแหลมจุดเอาไว้เสร็จแล้วเรากางวงเวียนพอเหมาะแล้วแต่เดี๋ยวถ้านักเรียนเรียนต่อไปนักเรียนครูอาจจะสั่งว่าไหนกางวงเวียน5เซนติเมตรกางวงเวียน8เซนติเมตรแล้วแต่นักเรียนก็ปักปลายแหลมๆเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วแขนอีกข้างหนึ่งที่เป็นดินสอแล้วก็หมุนไปรอบๆจนกระทั่งมาชนกันก็จะได้เป็นวงกลมนะคะครูนักเรียนทราบแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ครูบอกแล้วว่าเราไม่เน้นวงเวียนเพียงแต่ให้นักเรียนรู้จักไว้เท่านั้นครูจะไปต่อเลยค่ะขอไปที่สไลด์ต่อเลยค่ะ